แทงตัวไหนจะทำสตันได้นานที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับฝากกดซับและกดกระดิ่งให้สเปเชียลสู่ 50,000 ซับครับในการทดสอบครั้งนี้ซุปจะไม่ออกรองเท้ากัน 4C นะครับการจับเวลาก็จะจับตามส่วนที่ถูกสตันนะครับส่วนที่ไม่ถูกสตันก็จะพักเวลาไว้นะครับเปิดตัวแรกมากับหมึกครับหมึกก็จะมีแค่สกิล1กับอันตีนะครับที่สตันได้แล้วก็ทำเวลาไปที่ 2.19 วินาทีครับมาต่อกันที่เทนครับเทนก็สตันไปที่ 1.58 วินาทีครับมาต่อกันที่อารัมครับอารัมก็จะใช้เสือรอบที่3นะครับแล้วก็อันตินั่นเองก็สตันไปที่ 3.26 วินาทีครับและก็ต่อมากับล็อกซี่ครับล็อกซี่ผมจะใช้ให้สุดปลายสกิลเลยนะครับมันจะได้จับนานขึ้นแล้วก็สตันไปที่ 1.23 วินาทีครับสำหรับอาร์ดูอินก็จะใช้สกิล1รอบที่2นะครับกับอันตีนั่นเองแล้วก็ทำเวลาไปที่ 2.07 วินาทีครับและมาต่อกันที่แม็กครับแม็กก็ทำเวลาไปที่ 2.03 วินาทีครับมาต่อกันที่แท้งโลกลืมตัวที่2ครับอาร์ต้านั่นเองอาร์ต้าก็สตันไปที่ 1.18 วินาทีครับมาต่อกันที่ต้นไม้ของผมครับก็จะใช้สกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็อันติไปเลยครับแล้วเวลาในการสตันก็คือ 2.57 วินาทีครับมาต่อกันที่บอลดัมครับอีกหนึ่งตัวที่น่ารำคาญมากๆเลยโหทำเวลาไปนานเหมือนกันนะเนี่ย 4.06 วินาทีครับมาต่อกันที่ตีมี่ครับแทงสายตดตีมี่ก็สตันไปที่ 1.43 วินาทีครับมาต่อกันที่แก๊กครับขอโชว์เท่หน่อยละกันฟิกดึงนี่ไงก็ทำสตันไปที่ 3.33 วินาทีครับมาต่อกันที่ซีเนียลครับจะมีสตันแค่สกิลเดียวครับก็สตันไปที่ 1.11 วินาทีครับมาต่อกันที่พี่หินลัมเบอร์ครับลัมเบอร์ก็สตันไปที่ 2.38 วินาทีครับมาต่อกันที่ลุงวิโรจน์ครับก็จะใช้สกิล1รอบที่3นะครับวิโรจน์ก็สตันไปที่ 2.12 วินาทีครับมาต่อกันที่มีนาครับมีนาก็สตันไปที่ 3.14 วินาทีครับโตโร่เบื่อแล้วครับกับการเป็นกระสอบทรายโตโร่ก็เลยจะเป็นคนทดสอบบ้างโตโร่ก็สตันไปที่ 2.30 วินาทีครับตัวต่อมาก็คือสกัดครับใช้ได้แค่อันตินั่นเองก็สตันไปที่ 1.28 วินาทีครับมาต่อกันที่โอเมก้าครับโอเมก้าก็สตันไปที่ 2.27 วินาทีครับมาต่อกันที่โอมาครับตัวนี้ต้องใช้ดวงในการสตันครับเพราะว่าบางทีอันติมันก็สตันได้นานนะแต่ว่ารอบนี้ได้ไป 2.45 วินาทีครับมาต่อกันที่อันติกระโดดของมาลอดครับก็สตันไปที่1วินาทีเป๊ะเลยครับและตัวสุดท้ายครับกับกิลเดอร์นั่นเองกิลเดอร์ก็สตันไปที่ 5.41 วินาทีครับและนี่คือ3อันดับแทงค์ที่สตันได้นานที่สุดครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ว่ารำคาญแทงค์ตัวไหนด้วยนะครับไม่ใช่ให้พิมพ์ว่ารำคาญแทงค์ตัวไหนนะหมายถึงว่ารำคาญแทงค์ตัวไหนเพราะอะไรครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ